ทำอะไรเออโอเคสวัสดีครับก็วันนี้แบบเห็นคนชอบกินเส้นก็มาแชร์เกี่ยวกับสปาเกตตี้สปาเกตตี้สไปซี่ทูน่าหรือว่าสปาเกตตี้แบบเผ็ดๆหน่อยเนาะโอเคเรามาดูว่าใช้อะไรบ้างโอเคก็ยังคงแบบเฮลตี้อยู่นะเพราะว่าเราก็เน้นตรงนี้อยู่แล้วสปาเกตตี้เราใช้เป็นโฮลเกรนตัวนี้นะไม่ใช่สปาเกตตี้ทั่วไปนะเป็นโฮลเกรนเป็นแบบนี้ก็สามารถไปซื้อได้ประมาณนี้มะเขือเทศหอมจริงๆใช้เชอรี่โทเมโต้แต่อันนี้เราใช้อันนี้เนาะก็ใช้ได้ใช้อะไรก็ได้พริกกระเทียมนี่คือโรเก็ตเขาเรียกว่าโรเก็ตเราจะมีผักอยู่ด้วยเนาะโรเก็ตนะโอเคโรเก็ตมี2แบบอันนี้อีกแบบนึงมี2แบบอีกแบบนึงมันเป็นใบยาวแน่นอนต้องมีทูน่าเอาที่มันอยู่ในน้ำสปริงวอเตอร์เกลือน้ำมันมี2แบบแต่เราก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วก็นิดนึงแต่ไม่ใช้ก็ได้แต่อาจจะตับๆอะไรคะน้ำตาลไม่เห็นค่ะปาล์มโลจีไอตัวเนี้ยเราใช้เพื่อไว้ตับรสชาติมันนิดหน่อยแค่นั้นเองน้ำตาลตนดผงนะคะก็คือโลจีไออธิบายนิดนึงว่าโลจีไอก็คือเวลาเนี่ยค่ะเวลาเข้าไปในร่างกายมันจะถูกดูดซึมช้าเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทำให้อินซูลินแบบแปรปรวนนะพูดง่ายๆแบบนั้นโอเคก็ดีต่อคนที่มีปัญหาเบาหวานนะคะหรือว่าเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยต้องกินอะไรที่ GI ต่ำๆโอเคสปาเกตตี้นี่เราทำมาแล้วเพราะมันจะใช้เวลาประมาณ8นาทีอย่างเงี้ยต้มมาแล้วใช่ทำให้สุกมาแล้วเนาะจริงๆแล้วที่ดีที่สุดอ่ะตอนที่ลวกเสร็จปุ๊บเนี่ยพร้อมกันแบบลงกระทะเลยอันนั้นมันจะเวิร์กกว่าแต่นี่เราทำตามนี้เลยอ่ะขั้นตอนแรกคือก็กระเทียมกระเทียมไหมก็แกะนี่เนาะกระเทียมเนาะเดี๋ยวลดไฟลงหน่อยเพราะว่ากระเทียมยังไม่เตรียมแล้วก็ต้องแกะสวัสดีนะคะน่าจะเป็นอุ๋งอิ๋งนะคะพี่แม่ทักทายอุ๋งอิ๋งนิดนึงอิ๋งอยู่ที่ไหนอ่ะกินข้าวไหม อิ๋งอะไรนะอุ๋งอิ๋งโทรอีกอุ๋งอิ๋งโทรอีกโซเอาตลอดเลยนะอ่ะกระเทียมเสร็จละหอมมาตรงนี้ไม่ได้หรอกมาอย่างนี้นะแกะนี้นะประมาณนี้หอมเราจะหั่นแบบนี้นะหั่นตามแบบนี้หั่นแบบนี้นะโอเคนี้แล้วก็อันนี้เราจะเอาแบบให้มันเจอกันเชียงรายค่ะมาจดสูตรของง่ายๆสุดๆค่ะค่ะค่ะคุณหญิงบอกว่าขอสูตรง่ายๆนี่ไงนี่ง่ายสุดแล้วอ่ะลงหอมก่อนเลยต้องลงหอมก่อนกระเทียมทุกครั้งนะปกติบีมลงกระเทียมก่อนเพราะกระเทียมจะไหม้หอมกระเทียมมันสุกเร็วอ่ะอันนี้ใช้หอมแดงนะไม่ใช่สีเหลืองนะหอมแดงอันนี้จริงๆหอมแดงมันหวานกว่าอ่ะพอมันดูมันใสๆแล้วนะก็ลงเลยใช้เวลาประมาณจริงๆ5นาทีอ่ะแต่ไฟอะไรคะเนี่ยไฟแม็กซิมัมเลยไฟสูงไฟนี่ไปเลยไฟแรงสุดไปเลยหอมๆเลยนะ
ระหว่างนี้ก็มาเตรียมขิงขิงเนี่ยอันนี้ไม่ได้ให้เปลืองนะแต่อันนี้เราไปทำชาได้แต่ในการแบบให้มันเร็วไงเราก็สามารถทำนี่ได้นี่ไงเห็นไหมแต่นี่เราเก็บไปทำเป็นชาเนาะชาขมิ้นกับขมิ้นกับเนี่ยแล้วก็ขูดลงในนี้เลยโอ้น่าสนุกนี้ว้าวถ้าไม่มีขูดก็สับก็ได้อืมเริ่มหอมโอเคพริกใส่ตอนแรกก็ได้ตอนนี้ก็ได้พริกนี่มันเราไม่ออกแล้วไม่ออกไม่ละหั่นขั้นเทพนะคะโชลีนาหั่นพริกขั้นเทพโอ้ทำไมที่เก่งใช่ไหมก็30ปีที่แล้วที่ร้านเขาขายก๋วยเตี๋ยวตั้งนานแล้วหั่นพริกวันนึงสุกกี่ร้อยลูกถ้าเป็นสูตรที่ฝรั่งเขาทำเขาจะใส่แอนโชวีไปด้วยอะไรคะแอนโชวีคือเหมือนปลาเค็มของฝรั่งแล้วก็ใส่เคเปอร์สไปด้วยเราใส่ได้ไหมเราใส่ปลาเค็มเราไม่ใส่เราไม่ใส่ใส่ปลาเค็มเราไม่อร่อยเหรอคะก็เราไม่มีปลาเค็มใส่อะไม่แต่ถ้าจะใส่ได้ไหมเนี่ยถ้าเราจะใส่ได้ไหมใส่ได้คราวนี้เวลาไม่ได้ยินเสียงไหมเราหยุดการเขาเรียกว่าการฟรายการทอดแล้วเพราะว่าเรามะเขือเทศลงไปเนี่ยมันก็มีน้ำละมันก็จะไม่มีนี่หอมมากมันก็จะไม่มีแบบทอดละเมื่อกี้มันเหมือนแบบอันนี้ก็ลงได้เลยอันนี้2คนกินแล้วกัน2คนกิน2คนกินประมาณเรากินนิดเดียวจริงๆคน1คนก็ได้นะคะเราจะใส่2ใช่ไหมเครื่องนี้สำหรับ2ใช่ประมาณถ้าร้านปกติเขาใช้ประมาณ170กรัมอ่ะหอมมากๆหอมมากประมาณ170กรัมนะอันนี้2คนก็300ใส่เกลือสปาเกตตี้ตอนเราอยู่ในหม้อเราก็ใส่เกลือไปแล้วต้องไม่ต้องนะก็อันนี้นิดเดียวมากแค่ตักเฉยๆแล้วก็อันนี้ก็ลองแล้วเดี๋ยวเองไหมไปตัวอะไรนะไปตัวถ้าใครที่แบบว่าไม่แข็งแรงแบบจะทำแบบนี้ก็คนอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปโอ้น่ากินมากเลยพกเก็บลงไปไม่หมดหรือยังเนี่ยเริ่มรู้สึกแบบเหมือนอะไรนะเริ่มจะอยากจะจามแต่หอมนะคะอันนี้หอมดีอันนี้อะไรคะฮะเกลือมันคืออะไรยังไม่มีพระเอกนะพระเอกนี่น่ากินมากเลยเอ้าลุงเมื่อกี้ที่เราเทน้ำออกนะคะไม่ใช่ว่าใส่ทั้งน้ำนะใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่แกะนั้นออกมาแล้วก็เทน้ำออกแล้วค่อยใส่ไม่งั้นมันจะแฉะใช่ไหมแฉะแฉะเออเมื่อกี้เราให้น้ำนิดเดียวก็ได้นี่เราจะใส่อยู่นี่มั้งนี่น้ำคือน้ำที่เราต้มสปาเกตตี้นะเก็บไว้นี่มั้งต้มยังไงมั้งกินแบบดีอ่ะกินแบบเผ็ดมันจะถูกใจคนที่ชอบกินพวกสปาเกตตี้ที่เมาอย่างเงี้ยเผ็ดแบบกะเพราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเดี๋ยวโทรจัดการให้ดูคนที่แบบชอบแนวนี้เขาน่าจะชอบกินเมนูนี้นี่ค่ะมีร้านหลายบาทนะครับแต่ทำเองวิธีการไม่แพง
นี่ครับถ้าเขาจัดที่ร้านก็นี่คือเมนูภัตตาคารชัดๆโอเคประมาณนี้ที่เหลือก็คือเริ่มไออันนี้คือวิธีการคือได้อยู่แล้วก็รอเนี่ยอะไรคะน้ำมันมากรอบนิดนึงเกลสเกลสมันอ๋อสุดท้ายสวยงามรอแป๊บนึงพริกไทยดำอยู่ข้างนอกพริกไทยดำใส่ข้างในก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ดูใกล้กันน่ากินไหมคะเดี๋ยวดูดีมากนี่ไงสปาเกตตี้นี่ถ้าขายข้างนอกก็น่าจะจานละ100 200ไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถ้าขายดูที่ร้านไงถ้าร้านธรรมดาก็90บาทได้นะถ้าร้านอยู่ในห้างนะครับร้อยกว่านี่ก็ทำกินเองเพราะมันมีโรเก็ตไงมีโรเก็ตก็ได้หลายมือด้วยเนาะเนี่ยโอสปาเกตจริงๆสปาเกตตี้นี่มันได้หลายมือมันเนี่ยใช้เดียวเองนะเนี่ยค่ะอ่ะโอเคมีอะไรเพิ่มไหมคะไม่เพิ่มนี่จริงๆแล้วก็เสร็จแล้วโอเคค่ะใครอยากมีน้ำเลมอนแบบบีบลงก็ของให้ของมันเราไม่ใส่โอเคโอเคขอบคุณพี่แม็กมากค่ะ